Hello Hello ทุกคนรวมตอนที่70มาแล้วนะครับสำหรับสกีบิดี้ทอยเลทจักรวาลหลักของคุณดาฟักบูมแน่นอนล่ะว่าต้องมีฉากลับแน่ๆเดี๋ยวเราจะมาดูฉากลับกันและระหว่างที่ไปถึงฉากลับนั้นเดี๋ยวป่าจะมาวิเคราะห์เกาๆตามทฤษฎีของป่าเองนะอ่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยน่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมป้ายตรงนี้เขียนว่า No อะไรวะNo smoking ไม่มีความหมายอะไรนะห้ามสูบบุหรี่อันนี้เผาไฟเลยยิ่งกว่าการสูบบุหรี่แล้วปืนช็อตกันเนี่ยได้เห็นอยู่แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่ได้เห็นอีกเลยตุยไปพร้อมกับพี่คนนั้นเลยไอ้ปืนนี้นะโหดมากโหดจริงๆแต่อย่างที่ป๋าบอกนะมันแพ้กล่องเห็นไหมเจอสกิบิลี่ทอยเล็ตจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางอะไรมันสู้ได้นะแต่เนี่ยพอเจอไอ้กรอบแบบนี้เนี่ยแบบดันสู้ไม่ได้เห็นไหมจะมาแบบไหนนี่คือสู้ได้หมดเลยไอ้สกิบิลี่รอยเนี่ยตัวนี้มันก็ฉลาดนะพอเห็นพุ่งมาปุ๊บมันเอาตัวเองเข้าไปในเกาะก่อนเลยก็ถึงขนาดว่าต้องให้ระดับไททันออกมาจัดการให้นะครับ ป๋าคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ไอ้ด็อกเตอร์สกิบิลี่ทอยเล็ตมันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเหมือน3พี่น้องเนี่ยเขาจะแตนบายรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นตอนที่ทีมที่2เข้าไปสมทบทีมพี่เท่ก็คือทีม3สาวอ่ะแล้วก็ลาคาเมล่าแมนเข้าไปทางประตูหลังน่าจะเป็นตรงนี้แล้วล่ะที่เป็นฐานของด็อกเตอร์สกิบิดี้ทอยเล็ตนะหรือว่าไซเอนติสต์สกิบิดี้ทอยเล็ตฉากพี่3โชว์เอ้ยฉากพี่รองโชว์ของเนี่ยในจักรวาล นี้ว่าอีพิกแล้วนะไปดูของจักรวาลพองโอ้โหวันนั้นเอาต้าอินสติ้งยิ่งกว่าอีพิกตอนจบของตาที่3ไม่แน่ใจว่ามือพี่ใหญ่แบบได้มาครบแล้วหรือยังนะแต่ว่าไม่เห็นไอ้น้ำกดนี่แล้วถูกไหมไอ้นิวเคลียร์เนี่ยแล้วมีคนบอกว่าท่านั่งเนี่ยเป็นท่านั่งมึนของพี่รองจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันคือท่านั่งเตะจุ้ยนะมันเป็นอีสเตอร์เอ็กตอนที่พี่รองโผล่มาครั้งแรกแล้วจัดการในสกิบิลี่ทอยเล็ตตัวนั้นได้เราไปนั่งเตะจุ้ยบนโถส้วมของมันเนี่ยท่าเดียวกันเลยนี่เจทอยเล็ตนี่ยังไม่น่าจะตุยเนาะเนี่ย น่าจะยังไม่ตุยนะไอแอสโตทอยเล็ตตัวนี้เนี่ยมันสามารถจับพลังของพี่ใหญ่ได้ด้วยน่าจะเป็นงานหนักแล้วล่ะต่อไปตรงนี้เดี๋ยวป๋าจะไปพูดถึงด้วยในห้องแล็บนะมันจะมีอะไรที่ป๋าสงสัยอยู่ในห้องเก็บของอ่ะในสตอร์เรจรูมสิ่งที่ป๋าแบบแต่มันเป็นทฤษฎีของป๋าเองนะอันนั้นทีมลักคาเมล่าแมนกับทีม3สาวกำลังเข้าไปช่วยพี่เทแล้วเนี่ยตรงนี้แหละน่าจะเป็นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นห้องของไอ้ด็อกเตอร์ละในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเห็น วิญญาณของฝั่งคาเมล่าแมนนะครับ2คนตอนแรกป่านึกว่ามีคนเดียวนะแต่จริงๆมี2คนเนี่ยมีตรงนี้คนหนึ่งนะครับตรงนี้คนหนึ่งเนี่ยตรงนี้คนหนึ่งซึ่งหลายๆคนบอกว่าเขาเป็นฝาแฝดนะครับฝาแฝดคาเมล่าแมนที่ตุยไปเพราะว่าไมเคิลแจ็คสันนะครับแต่จากทฤษฎีของป๋าเนี่ยป๋าคิดว่าเขาคือหนึ่งใน
หนึ่งในคนเนี้ยมาเตือนนะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนโยนศพของเขาลงมาอ่ะแล้วตรงนี้ที่ป๋าพูดไปเนี่ยพลาดไปอย่างหนึ่งด้วยนะครับที่เขาต้องยอมเสียสละตัวเองเนี่ยสำหรับคาเมล่าแมนคนนี้เพราะว่าไอ้เทเลอร์ลิสสกิปปี้ดีทอยเลตคนนี้เนี่ยมันกำลังจะระเบิดตัวตายด้วยนะเนี่ยมันมีติดระเบิดด้วยเขาก็ยอมเสียสละตัวเองไปนะครับสำหรับคาเมล่าแมนคนนี้ซึ่งนะพี่เท่พี่เท่แกก็ไม่อยากให้พวกพ้องตุยนะแต่มันก็ต้องตามนั้นแหละไม่งั้นก็ตุยกันหมดแล้วตรงเนี้ยฉากเนี้ยที่ทำให้ป๋าแบบสงสัยในตัว Dark Speaker Man นะครับว่าเขาจะแปรพักหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยจริงๆเขาไม่แปรพักนะป๋าแบบเข้าใจเขาผิดมาตลอดเลยสุดท้ายเขาก็สู้จนตัวตายเพื่อฝั่งพันธมิตรนะครับในห้องต่อไปนี้แหละจะมีทฤษฎีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเหมือนมันจะเป็นห้องเก็บของนะทุกคนเนี่ยเหมือนพี่บูสูตรแกจะรู้ทางไปหมดเลยแล้วตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณกายวอล์กเกอร์เลยนะครับโอ้โหทำไมตาไวขนาดนี้เนี่ยตรงฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นแขนของไอ้ออคโตปุสสกิปปี้ดีทอยเลตด้วยนะไอ้แอสซัสซินสกิปปี้ดีทอยเลตอะแสดงว่ามันน่ะหลบอยู่ในห้องนี้มาตั้งนานแล้วนะตรงนี้ต้องขอบคุณคุณกายวอล์กเกอร์เลยนะครับเห็นได้ยังไงนี่สุดยอดแห่งความตาไวในส่วนนี้ก็ใครที่ดูทฤษฎีของคุณกายวอล์กเกอร์ไปก็น่าจะเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกเก็บมาจากฝั่งพันธมิตรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยป๋ามีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเพิ่มเติมมานะครับคือเราจะสังเกตเห็นผู้ร่วมงานทั้งหมด5คนก่อนที่ Secret Agent จะได้มาร่วมงานถูกไหมครับมีเพียงแค่คนเดียวที่ยินดีกับคุณดาฟักบูมนะครับมีแค่คนเดียวที่ยินดีกับ Secret Agent ก็คือคนนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของร่างโคลน Skibidi Toilet หลายๆตัวเลยในซีรีส์นะครับส่วน2คนนี้เนี่ยดูท่าทางจะไม่เห็นด้วย2คนนี้ก็ดูทรงไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่อันนี้คือกาว 100% นะครับคนนี้คือด็อกเตอร์คนนี้คือด็อกเตอร์ Skibidi Toilet ส่วนคนเนี้ยจะใช่จีเหลี่ยมหรือเปล่าแต่ดูจากรูปพรรณสัณฐานนะไม่คล้ายจีเหลี่ยมเลยแต่แบบจะใช่ไหมนะเพราะว่าจีเหลี่ยมกับด็อกเตอร์เนี่ยเขาอยู่ทีมเดียวกันถูกไหมเขาจะอยู่ทีมเดียวกันส่วน2คนเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาคือแอสโตรทอยเลททั้ง2คนเพราะว่าฝั่งแอสโตรทอยเลทเนี่ยมีกันอยู่2คนใช่ไหมจะใช่หรือเปล่าซึ่งในตอนหลังเนี่ย Secret Agent เป็นคนบอกเลยว่าหลังจากจัดการด็อกเตอร์ไปได้นะยังมีภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือไอ้พวกแอสโตรนั่นเองแล้วมันก็แบบมันจะใช่หรือเปล่านะจากภาพนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันคือไม่ยินดีกับ Secret Agent เลยนะครับนี่จะไปตรงกับทฤษฎีที่ป๋ากาวหรือเปล่าว่านี่คือฝั่งของจีเหลี่ยมและนี่คือฝั่งของแอสโตรทุกคนคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ แล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยที่พวก Skibidi Toilet ได้วิชาคามุยกับวิชาทีวีมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตำรานี้ก็ได้นะตัวนี้มันหลบอยู่ข้างหลังตั้งนานแล้วนะแล้วก็คนนี้แหละคนไอ้ Skibidi Toilet ตัวนี้แหละอาจจะเป็นตัวที่รวบรวมของต่างๆมาไว้ในห้องเก็บของนี้นะครับแต่ตอนนี้แม้พี่เท่กับ Dark Speaker Man ยังโกรธกันอยู่นะแต่ก็เขาก็ยังช่วยเหลือกันปกตินะตรงนี้เนี่ยมีทฤษฎี2 อย่างคือ
บูสูตรตุยแล้วกับบูสูตรยังไม่ตุยคือถ้าพี่เท่กับดักสปีกเกอร์แมนอะไม่หายตัวได้เนี่ยจะฟันธงได้เลยว่าบูสูตรตุยแล้วนะแต่นี่เล่นหายตัวได้กันสองคนเนี่ยทฤษฎีเปลี่ยนเลยทุกคนบูสูตรอาจจะยังไม่ตุยเสียงเคาะแบบนี้มาแล้วได้รับบทเรียนแล้วนะว่าเสียงเคาะแบบนี้มาเราต้องหนีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพี่เท่กับมีเสียงพูดด้วยเมื่อกี้ไม่มีเสียงด้วยเหรอเฮ้ยตอนที่ป๋าดูตอนธรรมดาไม่มีเสียงนี่โอ้โหเมื่อกี้จะพูดถึงทฤษฎีการหายตัวก่อนทฤษฎีการหายตัวเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องจัดมาคุยก่อนคุยกันก่อนค่อยไปดูต่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเกิด transmission error เกิดขึ้นนะครับหลังจากเกิด transmission error เนี่ยตัวของพี่เท่เองแล้วก็ตัวของ Dark Speaker Man เนี่ยก็หายตัวได้นะตัวพี่เท่เองยังไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงดูเหมือนว่าตัว Dark Speaker Man ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคำตอบให้ทุกคนนะครับคือการเกิด transmission error ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการเนี่ยโดนแสงสีเขียวอันนี้ไปเนี่ยเพราะว่าจากแสงสีเขียวตั้งแต่ตอนแรกเลยที่มีการ transmission error เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีแสงสีเขียวโผล่มาเหมือนกันนะอยู่ไกลๆแล้ว transmission error ปุ๊บเนี่ยซึ่งคนนี้เป็นใครเนี่ยป๋าคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำงานให้ Secret Agent นะครับซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เดินเอา Floppy Disk อันนั้นน่ะให้ Secret Agent ในฉากที่ Secret Agent โผล่เข้ามาในหัวของพี่เท่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งว่าฝั่ง Alliance เนี่ยในหัวของเขาเป็นเซิร์ฟเวอร์หมดเลยนะสามารถเชื่อมต่อกันได้ที่เห็น Secret Agent โผล่มาตามต่างๆเนี่ยไม่ใช่ตัว Secret Agent อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับเป็นภาพของ Secret Agent ที่อยู่ในหัวของเหล่า Camera Man ต่างๆปรากฏตัวขึ้นนะซึ่งป๋าคิดว่า Secret Agent เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าเขาเคยโผล่มายื่นมีดให้กับฝั่ง Alliance ใช่ไหมแล้วก็ยื่นอุปกรณ์ที่เอาไว้ควบคุมประตูแล้วก็สิ่งของต่างๆในแลบนี้ได้ทฤษฎีว่าตัวตนของ Secret Agent มีจริงนี่ก็คือน่าจะมีน้ำหนักมากๆนะครับแต่ Secret Agent ก็ยังสามารถเข้าไปเชื่อมต่อโดยตรงในหัวของฝั่ง Alliance แต่ละคนได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เขาเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะตอบทฤษฎีได้แล้วว่าฝั่ง Alliance ต่างๆเนี่ยเป็นผลงานของ Secret Agent นะครับBecause I don't know yet เหมือนกับเขาจะตอบคำถาม Science Destroyed นะครับ Secret Agent เนี่ยแล้ว Science Destroyed เนี่ยเขาถามอะไรไปเราไม่มีทางรู้ได้แล้วนะเพราะว่า Science Destroyed มันก็ตายไปแล้วนะYou're not needed แกไม่เป็นที่ต้องการแล้วคือหมดประโยชน์แล้วนี่คือ Secret Agent พูดกับ Endless Toilet นะ You cannot escape My little Paul will kill youแกหนีไปไหนไม่พ้นหรอกเพื่อนตัวน้อยของฉันจะจัดการแก Guess I can't be trust สงสัยตัวเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้มั้งอ้าว Goodbye Scientist จริงๆ Scientist ก็ทำงานให้กับ Secret Agent เหมือนกันเหรอนี่ทฤษฎีนี้คือแบบเฮ้ยทั้งฝั่ง Alliance ทั้งฝั่ง Skibidi Toilet ทำงานให้กับ Secret Agent หมดเลยทุกคนเอาแล้วไงเฮ้ยหรือจริงๆแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นการทดลองของ Secret Agent ทั้งคู่เลยแต่จุดประสงค์ของการทดลองทั้งสองฝั่งขึ้นมาให้สู้กันเนี่ยโหมันเป็นไปได้หลายอย่างเลยนะเพื่อยึดครองโลกเหรอเพื่อที่จะจัดการ Astro Toilet เหรอโอ้โหวันนี้ต้องช่วยกันคิดแล้วนะทุกคน
คอมเมนต์บอกทฤษฎีกันด้วยว่า Secret Agent เนี่ยให้สองฝั่งนี้สู้กันเองทำไมนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ Secret Agent จะได้เลือกฝั่งเรียบร้อยแล้วนะไปฝั่งAlliance มากกว่าจะทิ้งฝั่ง Skibidi Toilet แล้วน่าคิดน่าคิดแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยว่าทำไมพวกสกิบี้ทอยเล็ตมันถึงอัพเกรดตัวเองได้มันถึงมีความฉลาดมากขึ้นนะเพราะว่ามันมีมันสมองอย่างซีเคทเอเจนต์อยู่เบื้องหลังด้วยนี่เองทุกคนก่อนที่จะโดนเลเซอร์ไปดาร์คสปีกเกอร์เอาฟักให้ด็อกเตอร์กินไปหนึ่งชิ้นเมื่อกี้ใครอ๋อสปีกเกอร์แมนก็มาด้วยนะแรกมาแล้วนะทุกคนทีมที่2มาต่อตรงนี้เนี่ยเขาตุยหรือเปล่าทุกคนยังแบบไม่สามารถฟันธงได้นะเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับบาดแผลไม่ได้ชะกันขนาดนั้นนะพี่ลาร์คคาเมล่าแมนเนี่ยคิดว่าเขาตุยเลยทุกคนคิดว่าไงป่าว่าเขาน่าจะยังนะแต่เขาโดนไปค่อนข้างเต็มๆอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดตุยเนี่ยเราจะเห็นเป็นไฟฟ้าช็อตขึ้นแล้วก็เป็นถูกไฟไหม้ใช่ไหมนี่เรายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแบบเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรเลยเห็นแค่เขามันก็มืดเหลือเกินเหมือนเขาจะขาขาดนะทุกคนแค่นั้นเองถ้าแค่ขาขาดก็ซ่อมได้อยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยตอนแรกป่านึกว่าไอ้เซนิคมันมองเห็นอะไรที่แท้ไม่ใช่นะเป็นฝีมือของสามสาวที่แอบเข้าไปในรูด้านหลังจัดการตัวจริงของไอ้ด็อกเตอร์อยู่นี่ยังไม่เจอฉากลับเลยนะเนี่ยพูดมาตั้งนานยังไม่เจอฉากลับเลยทุกคนไอ้ส่วนทีวีข้างขวาที่มันแตกไปเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดจริงๆว่าแตกได้ยังไงนะเพราะว่าฉากสุดท้ายที่เห็นเขาก็คือเขารับไอ้ดาบของเขาเองที่ถูกปัดออกมานะจากแอสโตรทอยเล็ตตรงนั้นก็ยังไม่แตกนะแล้วก็ไม่ได้เห็นฉากต่อสู้ของเขาอีกต่อไปเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันแตกได้ยังไงนะเนี่ยเราจะไม่ได้รู้แล้วว่าเขาคุยอะไรกันนะเพราะว่าหมดยุคของด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วฉากนี้โคตรเศร้าจ่าย IP ให้กับทั้งสองคนด้วยนี่เราจะเห็นไวฟูหน้าร้องไห้ครั้งแรกเลยนะ นี่เห็นไหมจะมี transmission error ขึ้นมาได้เนี่ยนี่ฉากนี้เลยเนี่ยทำให้ป๋าสงสัยมากว่าสรุปเขายังไม่ตุยใช่ไหมคือตอนแรกป๋าคิดว่าเขาตุยเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเป็นแบบล่องหนได้ป๋าคิดว่าคนที่ล่องหนได้เนี่ยจะต้องเป็นวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่นะคนที่ยังไม่ตายก็ล่องหนได้น่าจะเป็นสกิลใหม่ของเผ่าอาเลียนแล้วแหละแต่จะเกิดสกิลนั้นขึ้นได้เนี่ยต้องมีลูกน้องของ Secret Agent มาเหมือนมาส่งสัญญาณอะไรให้อ่ะเขาถึงจะล่องหนได้นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าลัคกี้แมนหรือว่าพี่บูสูตรเนี่ยก็ยังลัคกี้แมนสมชื่อนะยังไม่ตุยนะยังคงทำงานให้กับ Secret Agent ต่อไป
ส่วนสองฝาแฝดคนนี้ตุย 100% แล้วล่ะร่างหุ่นยนต์ของเขาจะไม่อยู่แล้วนะครับกลายเป็นร่างวิญญาณที่เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของฝั่งอัลสแทนนะซึ่งร่างวิญญาณเนี่ยสามารถเข้ามาในภาพของเหล่าอาริยันส์ได้แล้วก็ฉายภาพอะไรพวกนี้ได้นะคือเหล่าอาริยันส์ที่ทำงานโดยตรงให้กับ Secret Agent เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยป่าคิดว่านะ Thanks to you แล้วตรงนี้มีคนกล่าวนะว่าจะมีเผ่าใหม่ตรงนี้3เผ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่เผ่าใหม่เผ่าทีวีเอ้ยเผ่าคอมพิวเตอร์ถ้ามาจริงนี่คือโคตรอีพิกเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณ Secret Agent เขาพูดถึงหลักฐานต่างๆใช่ไหมแล้วก็มี Floppy Disk มาป๋าคิดว่า Floppy Disk เนี่ยเป็นความทรงจำของพี่เท่นะครับลูกน้องของคุณ Secret Agent แหละได้ออกมาแล้วถ้าให้ป๋าเดานะพี่เท่จะทำงานเป็นเบื้องหลังให้กับคุณ Secret Agent โดยตรงแล้วนะครับจะไม่ได้ออกมาบู๊แล้วนะความทรงจำต่างๆอะไรของเขาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วถูกเก็บออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ต่อเนี่ยก็ยังต้องเป็นหนูทดลองให้กับ Secret Agent ต่อไปนะถ้าเกิดว่าฝั่ง Alliance ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้รู้ความลับที่พี่เท่แล้วก็ทีมแรกได้เข้ามารู้เนี่ยการทดลองนั้นมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับคือฝั่ง Alliance เนี่ยห้ามรู้เลยเกี่ยวกับตัวของ Secret Agent เองแล้วก็การทดลองต่างๆที่เก็บเป็นความลับในห้องเก็บของนั้นนะครับทั้งหมดนี่เพื่อการทดลองเท่านั้นเหรอทฤษฎีนี้ทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะก็ยังไม่เจอฉากลับอยู่ดี Where is the ฉากลับ ตรงนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่บอกว่า Secret Agent เนี่ยเหมือนจะฆ่าใครก็ได้เลยนะคือตอนแรกเนี่ยพี่เทพจะต้องไม่ตุยด้วยนะแต่เหมือนSecret Agent เนี่ยบังคับให้ตุยได้ด้วยหลังจากนั้นเป็น Critical Damage เลยดูพี่ใหญ่ก็เป็นห่วงพี่เท่นะพี่ใหญ่คงสงสัยอ่ะเป็นใครก็สงสัยตอนนั้นอ่ะเฮ้ยไม่น่าตุยทำไมตุยได้คงแบบงงอึ้งกันไปเลยนี่ไงฉากลับทุกคนห้องพยาบาลเดี๋ยวฉากลับมีแค่นี้เหรอแล้วนี่ใครมือใครอ๋อทุกคนอยู่ในห้องพยาบาลกำลังดูถ่ายทอดสดนี่ก็คือบอกได้เลยว่าเป็นฐานทัพของ Alliance นะกำลังดูถ่ายทอดสดที่ผ่านจอของพี่เท่อย่างนั้นเหรอเอ้าเอาอย่างนั้นมันจะเป็นความลับได้ยังไงทุกคนถ้าทุกคนแบบถ้าทุกคนในนี้เห็นภาพที่พี่เท่เห็นน่ะยังไงแล้วนี่ใครอีลิทเหรอใช่อีลิทไหมใช่อีลิทไหมแต่นี่คือฐานทัพแน่นอนนะครับเอ้าแล้วมันจะเป็นความลับได้ยังไงล่ะ Secret Agent ในเมื่อทุกคนเนี่ยดูถ่ายทอดสดของพี่เท่ได้อย่างนั้นทุกคนก็ต้องรู้ดิเออแล้วมันจะเป็นความลับได้ไงอ้าวเอาแล้วทุกคนมีอะไรให้เราคิดกันอีกแล้วนะเออเข้มข้นและเข้มข้นและจักรวาลหลักเข้มข้นแล้ว Press F to pay respect ให้กับนักรบผู้กล้าหาญเอาล่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นแล้วก็กล่าวทฤษฎีเล็กๆน้อยๆจากมุมมองของป๋าเองนะครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ